ปลาที่พี่เขาให้มานะครับตายแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอามาทำแกงกันนะครับได้มาสดๆเลยได้ปลานะครับปลาได้ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทำแกงส้มกันนะครับนี่เครื่องแกงนะครับกะปิครับใส่ปลากันนะครับนี่ก็เป็นหน่อไม้ดองนะครับหน่อไม้ดองนี่ก็คุณแม่ดองเองเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนะครับที่เหลือนี่เดี๋ยวฟรีซไว้นะครับเอาไว้ทำเมนูถัดไปนะครับวันนี้จะเป็นเมนูแกงส้มปลาตะเพียนหน่อไม้ดองครับตะเพียนแดงนะครับแกงส้มตะเพียนแดงหน่อไม้ดองนะครับปลาตะเพียนนี่ก็พี่เขาให้มาสดๆเลยนะครับจากที่เขาตกปลานะฮะใส่เกลือหน่อยนะครับอันนี้เป็นแกงส้มแบบใต้ๆนะครับจะใส่แค่มะนาวอย่างเดียวนะครับรอให้น้ำเดือดสักครู่ครับครับผงชูรสนะครับใส่สักหน่อยนะครับเพื่อความกลมกล่อมนะครับแกงส้มเสร็จแล้วครับอันนี้เป็นเมนูที่ทางบ้านผมทำกันเลยนะครับ
ได้แล้วนะครับแกงส้มใต้นะครับบ้านๆเลยนะครับปลาตะเพียนแดงครับหน่อไม้ดองนะครับครับรสเสร็จแล้วครับครบรสครับเปรี้ยวเผ็ดเค็มครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบตัวเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ